เฟืองธรรมดาจานธรรมดานะครับกับโซ่นะครับจะใส่โซ่ไปประมาณสัก 30% ของใบจานอันนี้จานไอ้ใบจาน34ดึงออกนะครับอีกทีนะครับประมาณ 30% นะครับดึงออกครับต่อไปเรามาดูเฟืองเนโรวายนะครับใส่ประมาณ 30% นะครับเหนียวกว่าปกติครับอันนี้อย่าใส่ก๊กนี่ฮะไม่หลุดครับแน่นมากครับอีกทีครับธรรมดาธรรมดาเนโรวายไม่หลุดเลยครับออกแรงนะครับไม่หลุดครับนะฮะต้องใช้แรงพอสมควรโอเคครับ